พลาดยุติธรรมกยศ.จัดมหกรรมแก้หนี้อีกครั้งช่วยลูกหนี้จังหวัดชายแดนใต้การเมืองวันที่13สิงหาคม2567 21:10 น.ห้ามพลาดยุติธรรมกยศ.จัดมหกรรมแก้หนี้อีกครั้งช่วยลูกหนี้จังหวัดชายแดนใต้เข้าร่วมปรับโครงสร้างตั้งหนี้ทั้งก่อนฟ้องหลังศาลมีคำพิพากษาวันที่13สิงหาคม2567ที่กระทรวงยุติธรรมพันตำรวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนายเสกสรรสุขแสงอธิบดีกรมบังคับคดีนายเฉลิมชัยบุตรจันทร์อัดรองอธิบดีกรมบังคับคดีนายธีรยุทธแก้วสิงห์รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพพันตำรวจโทวรรณพงษ์โคชรักษ์เลขาธิการสอบตและนายชัยนรงค์กัจจปานันท์ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษากยศ.ร่วมแถลงข่าวเพื่อเตรียมจัดงานมหกรรมแก้หนี้สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรมเพิ่มเติมสำหรับลูกหนี้กยศ.ที่พลาดโอกาสเข้าร่วมงานมหกรรมแก้หนี้ในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ปัตตานีนราธิวาสยะลาและจังหวัดสงขลาที่ผ่านมาแล้วพันตำรวจเอกทวีกล่าวว่านับตั้งแต่กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษากยศ.ได้แก้ไขพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาฉบับที่2พ.ศ. 2566ลูกหนี้กยศ.จะได้รับสิทธิประโยชน์จากกฎหมายฉบับนี้เป็นอย่างมากโดยมีการคำนวณภาระหนี้ใหม่เปลี่ยนลำดับการตัดชำระหนี้โดยตัดเงินต้นเฉพาะส่วนที่ครบกำหนดตัดดอกเบี้ยตัดเบี้ยปรับตามลำดับเมื่อเข้าทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้แล้วผู้ค้ำประกันจะหลุดพ้นจากหนี้โดยมีเงื่อนไขชำระทุกวันที่5ของทุกเดือนระยะเวลาไม่เกิน15ปีงวดสุดท้ายอายุไม่เกิน65ปีเบี้ยปรับพักแขวนไว้เมื่อชำระงวดสุดท้ายเสร็จสิ้นจะลดเบี้ยปรับ 100% หากผิดนัดสะสม6งวดสัญญาปรับโครงสร้างหนี้สิ้นสุดกลับมาชำระหนี้ตามสัญญาเดิมที่ผ่านมามีลูกหนี้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมปรับโครงสร้างหนี้เป็นจำนวนมากพันตำรวจเอกทวีกล่าวต่อว่าทางกระทรวงยุติธรรมได้มอบหมายให้กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพร่วมกับกรมบังคับคดีจับมือสถาบันการเงินและกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษากยศ.จัดงานมหกรรมแก้หนี้สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรมทั่วประเทศขึ้นรวมจำนวน81ครั้งครอบคลุมครบทุกจังหวัดโดยครั้งที่1จัดที่กรุงเทพมหานครณมหาวิทยาลัยสวนดุสิตเมื่อวันที่27-28มกราคม2567จนถึงปัจจุบันดำเนินการไปแล้ว53ครั้งข้อมูลณวันที่12สิงหาคม2567สามารถช่วยเหลือลูกหนี้ที่เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยสำเร็จไปแล้ว 56,658 รายยอดทุนทรัพย์รวม 12,057,518,361 บาทสามารถลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนได้ถึง 3,892,247,784.46 สตางค์โดยแยกเป็นลูกหนี้กยศ.ถึง 58,93 รายและในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ได้รับความสนใจจากลูกหนี้กยศ.เป็นจำนวนมากแต่แผนงานกำหนดจัดงานในแต่ละพื้นที่กำหนดไว้เพียง1วันทำให้ไม่สามารถรองรับกับความต้องการของลูกหนี้กยศ.ในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ได้ทั้งหมดสำหรับลูกหนี้กยศ.ที่พลาดโอกาสเข้าร่วมงานมหกรรมแก้หนี้ในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ปัตตานีนราธิวาสยะลาและจังหวัดสงขลาพันตำรวจเอกทวีกล่าวอีกว่ากระทรวงยุติธรรมจึงมอบหมายให้กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกรมบังคับคดีสำนักงานยุติธรรมจังหวัดในพื้นที่จับมือกับสถานศึกษาและกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษากยศ.อีกครั้ง
โดยกำหนดจัดงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้เพิ่มเติมดังนี้จังหวัดสงขลาจะจัดครั้งที่2ในวันที่15สิงหาคม2567ณมหาวิทยาลัยทักษิณมีลูกหนี้กยศ.เข้าเกณฑ์ปรับโครงสร้างทั้งสิ้น 79,588 รายโดยจัดไปแล้วครั้งที่1เมื่อวันที่13กรกฎาคม2567มีลูกหนี้กยศ.ได้รับการปรับโครงสร้างหนี้แล้วจำนวน 1,943 รายคงเหลือกว่า 77,645 รายจังหวัดปัตตานีกำหนดจัดครั้งแรกในวันที่ 18-19 สิงหาคม2567ณมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีมีลูกหนี้กยศ.เข้าเกณฑ์ปรับโครงสร้างทั้งสิ้น 45,372 รายจังหวัดนราธิวาสจะจัดครั้งที่2ในวันที่ 17-19 สิงหาคม2567ณมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์มีลูกหนี้กยศ.เข้าเกณฑ์ปรับโครงสร้าง 57,313 รายโดยจัดไปแล้วครั้งที่1เมื่อวันที่16กรกฎาคม2567มีลูกหนี้ได้รับการปรับโครงสร้างหนี้แล้วจำนวน 2,153 รายคงเหลือกว่า 55,160 รายจังหวัดยะลาจะจัดครั้งที่2ในวันที่ 11-12 กันยายน2567ณมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลามีลูกหนี้กยศ.เข้าเกณฑ์ปรับโครงสร้าง 35,366 รายโดยจัดไปแล้วครั้งที่1เมื่อวันที่23มีนาคม2567มีลูกหนี้ได้รับการปรับโครงสร้างหนี้แล้วจำนวน 1,030 รายคงเหลือกว่า 34,336 รายพันตำรวจเอกทวีกล่าวย้ำว่ากระบวนการไกล่เกลี่ยหนี้แก่ลูกหนี้ที่ต้องการความช่วยเหลือด้วยความสมัครใจเป็นแนวทางหนึ่งในการแก้ไขปัญหาหนี้ครัวเรือนอย่างยั่งยืนในปีนี้กระทรวงยุติธรรมโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและกรมบังคับคดียังคงเดินหน้าแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนที่เป็นหนี้กองทุนเงินให้กู้เพื่อการศึกษาลูกหนี้สินเชื่อส่วนบุคคลบัตรเครดิตที่ผิดนัดชำระหนี้เข้าเกณฑ์จะถูกฟ้องดำเนินคดีหรือไม่มีกำลังผ่อนชำระตามสัญญาได้รู้สิทธิตามกฎหมายและเข้าถึงความยุติธรรมรวมถึงสร้างการตระหนักรู้เกี่ยวกับการวางแผนและสร้างวินัยทางการเงินให้แก่ประชาชนเพื่อเป็นเกราะป้องกันปัญหาหนี้สินภาคครัวเรือนสำหรับช่องทางการเข้าร่วมงานครั้งนี้ประชาชนที่มีความสนใจและต้องการสอบถามข้อมูลหรือข้อสงสัยต่างๆเพิ่มเติมสามารถติดต่อผ่านช่องเว็บไซต์กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกรมบังคับคดีและสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือสอบถามผ่านสายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77และสายด่วนกรมบังคับคดีโทร1111กด79ฟรีตลอด24ชั่วโมงหรือโทร02-2141-2773 02-141-2767และ0817639156และลงทะเบียนนัดหมายที่ธีรพงษ์ยันเดินหน้าซ้อมหนักต่อเนื่องวางเป้าคว้าทองยกเหล็กโอลิมปิกครั้งหน้ากีฬาวันที่14สิงหาคม2567 8:57 นธีรพงษ์ศิลาชัยฮีโร่เหรียญเงินยกน้ำหนักโอลิมปิกเกมรุ่น61กิโลกรัมชายยืนยันพร้อมซ้อมหนักต่อไปเพื่อโอกาสคว้าเหรียญทองโอลิมปิกครั้งหน้าที่ LA ฟ่างธีรพงษ์ศิลาชัยเจ้าของเหรียญเงินโอลิมปิกเกม2024ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสพร้อมด้วยทัพนักกีฬายกน้ำหนักรวมถึงทีมงานสตาฟโค้ชเดินทางกลับถึงไทยแล้วเมื่อวันที่14สิงหาคมซึ่งถือเป็นนักกีฬาทัพสุดท้ายของทีมชาติไทยในปารีสเกมโดยยกน้ำหนักทำได้2เหรียญเงินและ1เหรียญทองแดงจากนักกีฬาที่เข้าร่วม4คนฟ้างกล่าวว่า
ถือว่าประสบความสำเร็จอย่างมากในชีวิตที่ได้เหรียญเงินโอลิมปิกขอบคุณทางผู้ใหญ่ที่สนับสนุนเรื่อยมาส่วนเรื่องอาการป่วยของคุณพ่อตอนนี้ดีขึ้นแล้วแต่ยังไม่สามารถเดินทางมารับด้วยตัวเองได้ขณะที่การสร้างบ้านให้คุณพ่อตอนนี้ยังไม่ได้วางแผนกับทางครอบครัวน่าจะวางแผนการสร้างในอีกไม่นานส่วนเป้าหมายในอนาคตหลังจากนี้จะตั้งใจซ้อมต่อไปและอีก4 ปีข้างหน้าผมจะเอาเหรียญทองในโอลิมปิกเกมครั้งหน้ามาฝากคนไทยทุกคนให้ได้